เพซสารรัฐตัดสินใจครั้งใหญ่ทำศัลยกรรมครั้งแรกในวัย43ปีเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเพซซารรัฐนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังภายใต้สังกัดท็อปไลน์มิวสิกและเป็นประธานกรรมการบริษัทอรุณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานกรรมการบริษัทไทยคริโมนิโมโนจำกัดซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเพซซารรัฐประกาศลาออกจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจด้วย โดยทางด้านเพสารัตมีธุรกิจน้ำปลารา้าและทำร่วมกับหม่ำจกโมกอ,อีกด้วยเรียกได้ว่าขายดิบขายดีจนได้จดทะเบียนการค้าประเทศอเมริกาอีกด้วยขึ้นทันมหาเศรษฐีเมืองไทยคนใหม่เลยก็ว่าได้และเพสารัฐตัดสินใจครั้งใหญ่ทำศัลิกรรมบนใบหน้าและเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วย โดยสาเหตุเพชสารัตรทำศัลยกรรมเนื่องจากหลังจากที่เจ้าตัวหันหลังให้กับวงการบันเทิงก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลยอยากที่จะกลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งล่าสุดเพชสารัตเข้ารับการผ่าตาัดศัลยกรรมใบหน้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้ออกมาเดตให้แฟนคลับได้ดูแบบส,สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวโดวยทางด้านเพชสารัตได้โพสต์ข้อความมาไว้ว่าขอบพระคุณทุกความห่วงใยนะครับผลผ่าตัดผมปลอดภัยดีครับตอนนี้อยู่ในระยะพักฟื้นครับ